เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองใช้คูชั่นของ History of Woo กันนะคะก็คนพูดกันนักกันหนาว่าดีมากๆเลยนะแต่ก็ไม่เคยลองใช้สักทีวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองกันดูว่ามันจะดีจริงอย่างที่เขาบอกกันหรือเปล่านะว่าเขาบอกว่าคูชั่นตัวเป็นคูชั่นแบบว่าไฮเอนด์มากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันนี่ซื้อมาจากสนามบินอินชอนนะคะที่ดิวตี้ฟรีเนาะอยู่ที่ประมาณ 60,000 วอนอะไรประมาณนี้แหละก็ได้เป็นตัวนี้ตลับของเขาแล้วก็มีรีวิวให้ด้วยเนาะอันนี้ไม่มีค่าสปอนเซอร์นะซื้อมาเองทั้งนั้นเลยเบอร์ที่ได้มานะคะก็เป็นเบอร์23เป็นเบอร์ที่เข้มสุดของเขาแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มฝั่งนี้กันกลิ่นเขาจะมีความเป็นโสมเป็นสมุนไพรเกาหลีอยู่เยอะมากเลยอะแต่ว่าพอทาแล้วรู้สึกแบบเฟรชแล้วก็สดชื่นเทียบดู2ข้างนะเห็นไหมฝั่งนี้มันจะแบบว่าดูโกดูดิวอี้ดูฉ่ำน้ำอะแล้วก็ให้การปกปิดเดี๋ยวมาดูที่ฝั่งนี้ก็ยังมีรอยโบแล้วก็มีจุดด่างดำอยู่นะคะดูเป็นผิวมากเลยอะแบบว่าปกปิดจริงๆเลยอะเห็นปะดูสิสมแล้วที่เขาบอกว่าใช้ดีจริงๆนะไม่ผิดหวังเลยตัวนี้เดี๋ยวเรามาทำอีกฝั่งนึงดีกว่าเฮ้ยเอาจริงๆเราไม่ได้ค่าโฆษณากับแบรนด์นี้เลยนะเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ใหญ่มากอะเป็นลักชัวรี่แบรนด์มากๆคือเขาก็เวลาที่เขาจะให้ใครรีวิวหรือว่าเขาจะสนับสนุนใครเนี่ยเขาก็จะเลือกคนที่มียอดแบบว่าติดตามเยอะๆอะไรเงี้ยส่วนแบบว่าคนตัวเล็กๆอย่างเราเงี้ยเขาไม่ให้อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือบอกเลยนะว่าเราเป็นผู้บริโภคจริงๆแล้วเราก็ซื้อมาใช้เองจริงแล้วก็ซื้อด้วยแล้วก็รีวิวใช้ด้วยแล้วก็รีวิวด้วยอะไรประมาณเนี้ยใช้ด้วยแล้วก็รีวิวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราไม่ได้มาแบบได้ค่าโฆษณานะแต่ว่าด้วยใจรักแล้วก็อยากให้เพื่อนๆดูว่ามันใช้แล้วเป็นประมาณไหนถ้าไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์ดูสินางปกปิดหมดเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตไปเขียนคิ้วทาตาทาแก้มทาปากก่อนนะก็ได้ลุคประมาณแบบนี้เนาะก็สวยงามแบบสไตล์แบบสาวเกาหลีนะคะก็ให้ลุคเป็นผิวเป็นงานดิวอี้งานโกโก้นะคะก็คือไม่ต้องลงหนามากนะคะก็สำหรับตัวคูชั่น History of Woo ตัวนี้นะคะใครที่เป็นติ่งเกาหลีเป็นสายเกาหลีก็น่าจะลองหาซื้อมาใช้กันดูนะคะเพราะว่าเราถือว่าให้การปกปิดแล้วก็ให้งานผิวดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับคูชั่นตัวนี้นะคะ Luxury Brand นะคะก็ประมาณว่าสวยงามราวกับจักรพรรดินีเกาหลีเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็เขาเคลมกันมาเยอะนะคะเขาพูดกันมาเยอะมากสำหรับตัวคูชั่นตัวนี้ก็เลยมาลองใช้ให้เพื่อนๆดูนะคะก็อาจจะเป็น1ตัวเลือกในการตัดสินใจนะว่าจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อดีนะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องไปแล้วค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปทำธุระก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายอ๋อก่อนไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะคะแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย